าจ๋าฉันมาละจ้าก็วันนี้นะคะเป็นวันหยุดของน้องฝ้ายค่ะแล้วก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเราไม่ได้ไปเกาะเกร็ดนานแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่เกาะเกร็ดค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เที่ยวหรอกค่ะเพราะว่าจุดประสงค์ของเราคือจะไปกินเบียร์ที่เกาะเกร็ดนะตอนนี้นะคะเราก็ยืนอยู่ที่โป๊ะเรือของร้านชิดเปียนะคะก็คือเป็นท่าที่ใกล้ชิดเปียที่สุดการเดินทางสำหรับมาชิดเปียที่เกาะเกร็ดเนี่ยไม่ยากเลยค่ะแค่ทุกคนสามารถมาที่ปากเกร็ดให้ได้นะคะมันจะมี2ท่าเรือที่ขึ้นได้ก็คือท่าเรือของวัดสนามเหนือแล้วก็ท่าเรือของวัดกลางเกร็ดนะคะคือถ้าเกิดมาลงที่วัดกลางเกร็ดเนี่ยจะสามารถนั่งเรือตรงมาที่ชิดเบียได้เลยเพียงแต่ว่าค่าโดยสารเนี่ยจะแพงกว่าปกตินิดนึงซึ่งน้องฝ้ายเนี่ยมาคนเดียวก็เป็น VIP คนเดียวในเรือลำนั้นก็จะ30บาทค่ะแต่ถ้าเกิดมากับเพื่อนก็อาจจะถูกลงไปอีกนิดนึงแต่ถ้าเกิดข้ามฝั่งเอาเนี่ยจะ2บาทแล้วก็ต่อมอเตอร์ไซค์มาที่นี่ที่ชิดเบียเนี่ยเขาจะเปิดให้บริการ2วันต่อสัปดาห์ก็คือเสาร์อาทิตย์เปิดตั้งแต่บ่ายโมงถึง3ทุ่มค่ะแล้วก็จะมีดนตรีสดตั้งแต่5โมงถึง1ทุ่มส่วนลิสเบียก็แนะนำให้ไปติดตามที่เพจชิดเบียค่ะเพราะว่าแต่ละอาทิตย์เนี่ยก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็ถ้าเกิดคุณมาช้าเบียก็จะหมดไปตามการเวลานะคะแล้วแต่ว่าลูกค้าเยอะหรือน้อยอะไรแล้วแต่อย่างนี้เดี๋ยวเราพาเข้าไปข้างในดีกว่าคือพี่ชิดนะคะสวัสดีจ้าแล้วก็เดินเข้ามาข้างในซึ่งที่นี่เนี่ยเขาเป็นศูนย์การเรียนรู้การต้มเบียร์ของชิดเบียร์ด้วยถ้าเกิดใครสนใจเรื่องคราฟต์เบียร์เนี่ยก็สามารถมาพูดคุยกับพี่ชิดหรือพี่พอร์ตได้นะคะตัวแรกนะคะสำหรับการเข้ามาที่ชิดเบียร์ตัวนี้ก็คือมั่นยืน IPA หมู3ชั้นทอดเกลือแก้วที่2ของเรานะคะก็ยังรักในความมั่นยืนอยู่นะคะเพราะว่าเบียร์มันหมดหลายตัวแล้วแล้วก็คิดว่าสไตล์นี้น่าจะเหมาะกับเราที่สุดอันนี้คือปีกไก่ทอดเกลือกุ้งกรอบกรอบจริงเค็มแก้วที่3และ4นะคะเราได้สั่งมั่นเงินมา2แก้วค่ะยิ้ม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 ชิมมอนรสชาติเหมือนกันไหมหมูกรอบในตำนานที่เกาะเกร็ดนะคะความพิเศษมันจะอยู่ที่น้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มเนี่ยมันจะเป็นซีฟู้ดกึ่งน้ำจิ้มข้าวมันไก่งงไหมถ้างงนะคะเชิญไปทานด้วยตัวของตัวเองนะคะที่เกาะเกร็ดค่ะพี่ชินบอกว่ามีนักเรียนที่มาทำเบียร์แล้วไม่ยอมเบียร์กลับไปก็จะเป็นเบียร์ฟรีของเราไปทำมาเบียร์ฟรีหมดแล้วฮะหมดแล้วขอขวดน่าได้เหรอวะขอบคุณครับขอบคุณครับเพลงประคับประคองสามชิ้นชาลา
นทิศเอ้าเกือบกันแล้วเกือบไม่หมดไม่เลิกเนี่ย A few moments later คำว่าเนี่ยปากกาเขียนซีดีนะเว้ยพวกนั้นมันไม่อยู่เปอร์มาเนนต์ไงอันนี้อยากจะเปอร์มาเนนต์ไงเรากำลังจะข้ามฝั่งไปอีกฝั่งนึงเพื่อที่จะไปร้านต่อไปของวันนี้ตอนนี้นะคะเราก็เปลี่ยนจุดหมายของเรามาที่ซอยแจ้งวัฒนะ19แล้วเรียบร้อยซึ่งเป็นจุดหมายใหม่ของวันนี้1วันกับน้องฝ้ายนะคะเดี๋ยวจะสัญจรกำลังจะไปอีกหนึ่งที่ที่เป็นเจ้าของเดียวกันก็คือเทอร์เทิลบาร์บาร์เต่านั่นเองไม่มาเลยไม่มาเลยหรอกสำหรับเทอร์เทิลบาร์นะคะตั้งอยู่ภายในซอยแจ้งวัฒนะ19ค่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะคะที่นี่เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งร้านในเครือของชิดเบียร์ค่ะก็คือจะมีเบียร์จากชิดเบียร์เนี่ยมาลงให้ชิมกันแล้วก็ยังมีเบียร์ตัวอื่นด้วยค่ะหลังจากที่เราไปต่อสู้มาที่เกาะเกตนะคะเป็นของเกตเนี่ยครับยับเยินอ่ะโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณไฟถือว่างานแล้วพี่ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บาร์เต่าค่ะแล้วตอนนี้เรากำลังดื่มเบียร์เป็นแก้วที่2นะคะเลือกเป็นเบียร์เปรี้ยวแล้วกันเป็นดัชเชสเดบุกองเรียกว่าเหนื่อยชีวิตของนักไฟเหนื่อยขนาดนี้เองเพื่อนเข้าใจเหมือนกันตาอะไรอ่ะตาคอตาคอตอนนี้นะคะเราก็ออกจากบาร์เต่ามาแล้วค่ะมายืนอยู่ที่ร้านที่3ของคืนนี้ค่ะก็คือร้าน The Fellowship of Beer ซอยแซนพอร์ตนะคะที่แถวๆประชานิเวศค่ะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นมาข้างในดีกว่าร้านที่3ของเราในวันหยุดของเราขึ้นไปร้าน The Fellowship for Beer by Sandport นะคะก็เป็นร้านของกลุ่มคนที่ทำคราฟต์เบียร์ไทยชื่อว่า Sandport เป็นคนก่อตั้งขึ้นมาค่ะร้านนี้เนี่ยจะเป็นบรรยากาศเหมือนเรามาดื่มเบียร์บ้านเพื่อนอะค่ะแบบเป็นกันเองมากๆแล้วก็มีเบียร์หลากหลายชนิดให้เลือกค่ะและแน่นอนว่าต้องมีเบียร์ของ Sandport ด้วยนั่นเองนี่คืออย่าเล่นทำอะไรอ่ะถ่ายคลิปทำอะไรอ่ะถ่ายคลิปถ่ายทำอะไรเฮ้ยอะไรวะเนี่ยถั่วแป้งนี่หลายติ่งแม่งมีท่านนี้ฮะหลังจากที่เราเสร็จสิ้นภารกิจจากร้าน The Fellowship อะไรสักอย่างหนึ่ง by Sandport มาจำชื่อไม่ได้ The Fellowship of Beer by Sandport หลังจากที่เราไปผจญภัยมาจากร้าน The Fellowship of Beer by Sandport นะคะตอนนี้เราก็ได้มานั่งอยู่ที่ร้านชัยโภชนาตั้งอยู่แถวซอยสามัคคีซอยสามัคคีค่ะช่างมันเถอะปักหมุดง่ายกว่าแค่นี้แหละแต่มีแต่ไหมแต่อะไรแต่ได้แล้วหนูอยากกินเบียร์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 